ทำไงเราจึง ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถวางความคิดความกังวลใจของเราไม่ให้คิดได้ครับ ก็เนื่องความคิดไม่ใช่สิ่งที่ดีความคิดไม่ใช่ศัตรูของเราแต่ความคิดที่ขาดระเบียบและความคิดเรื่อยเปื่อยหรือความคิดตกร่องความคิดปรุงแต่งอันนี้ก็ความคิดประเภทที่มีโทษต่อชีวิต ซึ่งการบริหารความคิดของเราก็เหมือนกับการบริหารกายหรือการบริหารอย่างอื่นเราจะต้องทำทุกวันทุกวันให้สม่ำเสมอเหมือนจะออกวิ่งจะยกน้ำหนักหรือจะทำอะไร จะวิดพื้นทุกสิ่งทุกอย่างจะแข็งแรงได้ก็ต้องทำบ่อยทำเป็นประจำด้านการเจริญสติก็เป็นวิธีที่เราฝึกในการบริหารความคิดโดยเฉพาะเช่นเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจหรือคำบริกรรมเป็นที่กำหนดรู้ของจิตใจเมื่อทำอย่างนั้นมันจะเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบคือจิตจะดิ้นอยากจะวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่บางทีนั่งสมาธิหรือว่าเจริญสติเรื่องเบื้องต้นนี้จะรู้สึกว่าไม่สงบกว่าเวลายังไม่ได้เริ่มฝึกจิตที่จริงจิตใจของเราเหมือนดิ่งเหมือนเป็นบ้าอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ค่อยได้สังเกตเพราะไม่ได้ดูจิตใจตัวเองโดยตรงนี่ในเมื่อเราเจริญสติกับลมหายใจจิตก็ลุดไปคิดเรื่องอื่นแต่พอเรารู้ตัวแล้วเราก็วางแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจทุกครั้งที่เราทำอย่างนี้เราก็เพิ่มความเคยชินเพิ่มความสามารถเพิ่มกำลังของจิตใจที่จะจัดการกับความคิดที่เป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตเราเพราะถ้าจิตตกร่องหรือก็จิตคิดด้วยความวิตกกังวลมันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ว่ามันไม่ดีไม่รู้ว่ามันทรมานจิตเปล่าๆแต่เราอดไม่ได้เพราะจิตใจไม่มีกำลังพอการวิธีสร้างกำลังพอที่จะป้องกันไม่ให้จิตไปตกร่องหรือว่าเมื่อตกร่องไปแล้วก็ดึงออกมาตั้งต้นใหม่คำตอบง่ายๆก็คืออยู่ที่การเจริญสติเป็นประจำแต่ถ้าเราพยายามบังคับไม่ให้คิดในสิ่งที่ไม่อยากคิดจะเครียดหรือว่าอาจจะนำไปสู่การเก็บกดจะไม่ดีแต่เรารู้ว่าความคิดรู้แล้ววางจะตามก็สุดโต่งจะกดจะบังคับหรือจะสู้กับมันก็สุดตรงทั้งสายกลางก็รู้ตามความเป็นจริงของมันก็สักแต่ว่าอาการของจิตระหว่างทำอยู่นี้บ่อยๆแล้วก็จะชำนาญหนูอยากทราบว่าถ้าหนูอยากลืมคนคนหนึ่งคุณทำยังไงดีคะไม่ต้องลืมหรอกก็คำตอบก็เหมือนที่คำตอบข้อแรกคือถ้ามีคนคนหนึ่งอยู่ในใจเราอยากจะลืมยิ่งอยากลืมก็ยิ่งไม่ลืมเพราะเรียกว่าเราสำคัญมันหมายถึงว่าเราให้ความสำคัญกับคนนั้นถึงจะเป็นความสำคัญในทางที่ไม่ดีถือว่าตราบใดที่เราคิดถึงเขาเราไม่มีความสุขดังนี้ก็เป็นการ
สำคัญมันหมายคือให้ความสำคัญกับความทรงจำเกี่ยวกับคนนั้นมากเกินไปนั้นแล้วก็ถ้าปล่อยให้คิดก็ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมทางสายกลางเหมือนที่อธิบายเมื่อวานนี้คือเมื่อเราไม่มีอะไรที่กระตุ้นให้คิดถึงคนนั้นเราก็รู้ระหว่างก็รู้ว่าเป็นสักแต่ว่าสัญญาถ้ามันเป็นความทรงจำและมีอะไรกระตุ้นทำให้เรานึกถึงสิ่งที่เขาเคยทำสิ่งที่เขาเคยพูดอะไรอยู่ในอดีตถ้าเรามีสติเราก็รู้ว่าสักแต่ว่าความจำเกิดขึ้นในจิตใจเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นอาการของจิตและเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็เฉยเฉยเพราะการที่เราชอบความคิดแบบนั้นปล่อยให้จิตใจเพลินอยู่กับความคิดอย่างนั้นหรือพยายามบังคับไม่ให้คิดนี่จะเป็นการเติมเชื้อของมันจะไม่ดับง่ายๆในความทรงจำจะอ่อนลงแล้วในที่สุดจะหายไปก็ในเมื่อเราวางใจให้เฉยๆรู้ว่าสักแต่ว่าความจำเดี๋ยวๆมันก็จางของมันเองการที่เราสังเกตสิ่งรอบตัวมากๆจนบางทีเราก็มีสุขบ้างที่เราบางทีก็มีทุกข์สิ่งนี้ดีหรือไม่ดีคะแล้วถ้ามันทำให้ทุกข์แล้วควรทำยังไงคะคือการเป็นคนช่างสังเกตก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นเรียกถือว่าเป็นคุณธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการสัมปัญญาเพราะถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตเราก็ได้ข้อมูลที่จะเอาไปประกอบในการใช้เหตุผลในการค้นคว้าเป็นต้นแต่แล้วก็มีแต่ด้วยฮะแต่ก็ต้องมีการสังเกตตัวเราพร้อมกับการสังเกตสิ่งรอบตัวเราสังเกตกายสังเกตใจอย่างการสังเกตสิ่งรอบตัวนั้นตาเราหูเรานี่มันไม่เหมือนกล้องวิดีโอหรือเครื่องอัดเสียงคือมันไม่เป็นกลางแล้วก็มีอคติของเรามีการอยากได้อยากมีอยากเป็นตัวอุดหนุนให้สังเกตดังลองสังเกตตัวเองที่ผู้สังเกตว่าเราสังเกตอะไรบ้างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแทบไม่สังเกตเลยเพราะเราไม่สนใจเราก็จะสังเกตสิ่งที่เราสนใจมากเนี่ยแล้วก็ต้องยอมรับว่าหลายครั้งนี่เราจะสังเกตสิ่งที่ตอบสนองกิเลสแล้วตอบสนองความอยากมันไม่เป็นกลางดังนั้นในการสังเกตกายสังเกตใจถ้าเรารู้สึกว่าจิตมีกิเลสจิตมีความอยากจิตวุ่นวายถ้าเราให้ความสำคัญกับสิ่งรอบตัวทั้งนั้นที่จิตใจเศร้าหมองอย่างนี้ก็คงจะรับรู้คงจะสังเกตสิ่งที่ทำให้กิเลสเพิ่มมากขึ้นนั้นก็ต้องดูแลจิตใจของเราถ้าจิตใจกำลังฟุ้งซ่านวุ่นวาย อย่าไปสังเกตอย่าไปให้ความสนใจกับสิ่งที่จะทำให้อารมณ์นั้นกำเริบทำให้อารมณ์นั้นเพิ่มมากขึ้นต้องสำรวมนั้นก็เป็นเรื่องของกาลเทศะมีบางเวลาที่สมควรจะรับรู้ต่อสิ่งรอบตัวบางเวลาไม่ต้องดูดีกว่าเราก็จะขึ้นอยู่กับกายขึ้นอยู่กับใจตัวแหล่งซึ่งต้องคอยสังเกตอยู่ตลอดเวลาว่าปกติไหมหรือว่าเศร้าหมองไหมก็ต้องคอยจัดการแต่การรับรู้การสังเกตไม่ว่ารอบตัวไม่ว่าภายในตัวต้องวางใจให้เป็นกลางจึงจะได้ข้อมูลที่มีประโยชน์
ไม่เป็นไรเนาะถ้าเราเกิดความรู้สึกอึดอัดใจกับใครสักคนเราควรทำยังไงดีคะ ให้สบายใจทั้งสองฝ่าย หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆอย่าไปใส่ใจความรู้สึกแบบนี้แล้วลองสังเกตว่ามันไม่แน่ไม่นอนถ้าแน่นอนนี่ความอึดอัดใจนี้ต้องเกิดทุกครั้งที่เราเจอคนนี้แล้วก็จะต้องอยู่ตลอดเวลาที่เราอยู่กับคนนั้น แต่จริงๆแล้วมันเป็นบางครั้งบางคราวไม่ใช่แล้วแล้วก็ถ้าเราใส่ใจกับความรู้สึกอย่างนี้ให้ความสำคัญกับมันมากมันก็จะมีกำลังมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าความอึดอัดใจไม่ดีคือในกรณีที่ความอึดอัดใจเกิดเพราะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันนั้นจะเป็นเรื่องของการสื่อสารเรื่องการพูดการทำความเข้าใจบางอย่างแต่ถ้าใครเขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่ไม่เหมาะสมเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่ไม่เหมาะสมก็ดูว่าเป็นสักแต่ว่าอารมณ์แล้วก็ดูอารมณ์ไปดูว่ามันไม่แน่ไม่นอนเนาะให้อดทนเดี๋ยวมันก็หายของมันเองผมอยากทราบว่าถ้าผมสนิทกับคนหนึ่งและอยากจะไปเป็นเพื่อนกับอีกคนหนึ่งแล้วเขาก็โกรธจะทำอย่างไรให้เขาไม่โกรธคนจะโกรธหรือไม่โกรธนั่นเรื่องของเขาเนาะเราจะไปบังคับใจเขาไม่ได้แต่ว่าเมื่อเราอยู่ในอาตมาก็เคยบอกแล้วว่าไอ้การมาอยู่ที่ปัญญาประทีปเรากำลังศึกษาทางวิชาการและก็วิชาชีวิตแล้ววิชาชีวิตสำคัญคือการอยู่ในสังคมทีนี้เราอยู่ในสังคมปัญญาประทีปก็เป็น โอกาสที่เราจะเรียนรู้ว่าคนจะวางใจอย่างไรกับคนรอบข้างจึงจะอยู่ด้วยความสมานสามัคคีอยู่ด้วยความเคารพนับถือซึ่งกันและกันเอาใจเขาใส่ใจเรากันเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเพื่อนคนหนึ่งหรือว่าเราเป็นเพื่อนกันสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรก็คืออย่าให้เกิดแบบเป็นโลกศูนย์ตัวสองคนที่แยกออกจากศูนย์รวมจนเกินไปจนกระทั่งเกิดอาการหวงแหนขึ้นมาหรืออากาศที่จะพยายามกันไม่ให้คนอื่นเข้าใกล้อย่างนั้นก็คงจะไม่ดีนั้นเราเป็นเพื่อนกันแต่การเป็นเพื่อนกันก็เราไม่ใช่ว่าเราจะมีต้องมีเพื่อนคนเดียวเราก็ต้องพยายามป้องกันไม่ให้อาการอย่างนี้เกิดขึ้นนี่ก็ถ้าใครโกรธเวลาเพื่อนมีเพื่อนใหม่จะเพราะอะไรฮะลองวิเคราะห์ดูว่าเขาจะโกรธยังไงเขาก็คงอาตมาก็สันนิษฐานว่าเขาอาจจะโกรธว่าเราก็จะทิ้งเขาเราก็จะไม่เป็นเพื่อนกับเขาอีกแล้วก็จะไปเป็นสนิทกับคนนั้นมากกว่าเขาก็กลัวจะพลัดพรากจากสิ่งที่สำคัญ ในชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามก่อนที่จะทำอะไรก่อนที่จะคบเพื่อนคนใหม่ก็ต้องทำความเข้าใจกันถ้าหากว่าเรายังไม่คิดจะเปลี่ยนหรือว่าจะทิ้งคนนี้ก็ให้เรารู้ว่าเขาคงจะเป็นห่วงอย่างนี้เราคิดอย่างนี้เราก็ปลอบใจทำความเข้าใจ แต่ว่าเราจะห้ามไม่ให้ใครโกรธทีเดียวมันก็ห้ามไม่อยู่แต่ว่าก่อนที่เราจะทำอะไรซึ่งมีผลกระทบต่อคนรอบข้างให้คิดดีๆเสียก่อนมาคิดว่าเรื่องนี้เพื่อนนี่เขาจะมองยังไงไหมเขาจะคิดยังไงไหม
ถ้ากลัวว่าเขาจะเข้าใจเราผิดแล้วก็จะเกิดความจะเกิดปัญหาลองพูดคุยกับเขาล่วงหน้าในเวลาอันสมควรทำความเข้าใจกันผมอยากทราบว่าเวลาที่เราเห็นคนที่เรารักอยู่กับคนอื่นแล้วรู้สึกหึงอาจจะเป็นคนเมื่อกี้นี้มั้งจะเอหรือหวงเขาควรทำยังไงก็นึงก็อยากให้นั่งดูความรู้สึกหึงของตัวเองนั่งดูว่าอาการในกายแล้วเวลาเราหึงเรารู้สึกตรงไหนในร่างกายเราวันอยู่ในหัวไหมอยู่ในไหล่ในแขนในมือไหมอยู่หน้าอกไหมอยู่ตรงไหนให้รู้สึกหายใจเข้าให้รู้สึกเต็มที่เลยนี่คือหึงนี่คือหวงแล้วถามตัวเองว่าทุกข์หรือสุขแล้วเรายินดีจะเป็นทุกข์อย่างนี้อีกสักนานเท่าไหร่ไหมอยากเป็นทุกข์อย่างนี้อีก1ปีไหมอีก10ปีไหมหรือว่า1เดือนคือเราจะเป็นหรือไม่เป็นนะไม่มีใครทำให้เราเป็นเราเป็นเองเพราะอยากเป็นทีนี้เรื่องนี้เราถือว่าเราอายุแค่นี้ในอนาคตคงจะมีโอกาสที่จะมีความรู้สึกอย่างนี้อีกหลายครั้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกตัวเองตัวนี้ให้รู้เท่าทันถ้าหากว่าเรื่องรักกันบางทีก็สองคนรักกันก็มีบางทีฝ่ายหนึ่งก็รักฝ่ายหนึ่งไม่รักอันนี้ก็ธรรมดาบางทีฝ่ายหนึ่งรักมากอีกฝ่ายหนึ่งรักน้อยก็มีซึ่งทำให้ทุกข์ได้เหมือนกันแต่เรื่องนี้ก็อย่าลืมว่าที่เรามาอยู่ที่นี่เรามาเพื่อศึกษาเพื่อเรียนแล้วความรู้สึกของเราก็มีแต่อย่าไปเอาจริงเอาจังกับความรู้สึกอย่างนี้จนเกินไปในอนาคตมันจะมีโอกาสเยอะอยู่แล้วแต่ก็อยากให้เห็นว่าในการที่นิทานนิยายเพลงถูกแบบยกย่องความรักเหลือเกินคือก็เป็นการลอกลวงอย่างหนึ่งเหมือนกันนะมันเป็นการล้างสมองหรือว่าลอกลวงว่าความรักคือคำตอบต่อปัญหาชีวิตทุกอย่างเหมือนกับว่าทุกมีเพราะไม่มีใครรักเราแล้วไม่มีใครจะรักทุกดับเพราะเจอความรักทีนี้ลองดูว่าในชีวิตจริงมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคนที่พ้นทุกข์เพราะความรักมีไหมเราสังเกตว่าความรักก็จะมีเงาตามตัวมีทุกข์ตามมาแต่น้อยก็มีเรื่องหวงแหนเรื่องกลัวพลัดพรากเรื่องอิจฉาเรื่องทุกเวลาเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันมันก็มีจิตใจก็ขึ้นลงสร้างความรักไม่ใช่สิ่งที่คนเราจะห้ามได้แต่ว่าอย่าไปหวังกับมันมากก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่อย่าให้มันเป็นหัวใจของชีวิตเลยเพราะความรักไม่เคยดับทุกข์ของใครไม่เคยทำให้เจอความสุขที่แท้จริง ในพุทธเจ้าท่านชี้แจงว่าความสุขที่แท้จริงเกิดเมื่อเราชนะกิเลสอยู่ในใจถ้าไม่มีกิเลสอยู่ในจิตใจหรือปล่อยวางกิเลสได้จะมีใครรักแล้วหรือไม่มีใครรักแล้วก็มีความสุขพอๆกันแต่ถ้าจิตใจอ่อนแอจิตใจยังมีกิเลสมันรู้สึกขาดอะไรสักอย่างตลอดเวลาถึงจะมีเจอความรักแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะพ้นจากภาวะอันนี้เพราะเกิดจากภายใน
อกโอ้วันนี้มีแต่เรื่องรู้สึกจะเป็นหัวข้อใหญ่วันนี้อกหักแล้วเราลืมไปเราลืมมันไม่ได้ควรทำยังไงครับมันไม่หักหรอกนะไม่เชื่อก็ไปทำ MRI เนี่ยรับรองว่ามันมีหักหรอกคำนี้มันน่าจะเปลี่ยนได้แล้วไม่ควรจะใช้แล้วอกหักว่าจะลืมเองถ้าหากว่าเราบางทีนะคนเราเป็นทุกข์แล้วก็ชอบเป็นทุกข์นะมันก็จะเก็บความทุกข์เอาไว้อย่าไปเก็บไว้ธรรมดาหรอกถามว่ามีใครไหมที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่แต่งงานนานๆแบบรักกันตั้งแต่อายุตั้งแต่วัยรุ่นมีน้อยมากนะถามผู้ใหญ่นะเคยรักใครตอนวัยรุ่นไหมโอ้เคยจะหัวเราะมันไม่ความรักตอนนี้นี่มักจะไม่ยาวหรอกแล้วถึงจะเวลาเรารู้สึกออกมันเจ็บมากนะมันจึงใช้คำว่าอกหักก็เข้าใจแต่ว่าให้ดูความรู้สึกดูความรู้สึกไปอย่างน้อยสมมติว่าใครบอกว่าอกหักนี่ลืมไม่ได้เลยแล้วถามว่าตั้งแต่เช้าเลยนะจองกระทั่งนอนตอนกลางคืนตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะสมมติทุกลมหายใจไหมรู้สึกอกหักทุกลมหายใจไหมทุกวินาทีไหมมันไม่นะมันจะเกิดขึ้นแล้วดับไปก็มาเป็นระลอกแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันอยู่กับเราตลอดเวลาหรอกเพราะฉะนั้นให้สังเกตข้อนี้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวแน่นอนอยู่กับเราตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่เก็บมันไว้เพลินอยู่กับความทุกข์ของตัวเองมันจะค่อยๆจางไปหายไปโอ้ยคุณครูตั้งหัวข้อนี้ไว้หรือเปล่าไม่รู้ทำไมทุกคนถามเรื่องเดียวกันหมดโอเคค่อยยังชั่วหนูอยากทราบว่าในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลขออย่างชวนในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านพูดภาษาอะไรในการเทศให้พระสงฆ์ในสมัยนั้นฟังบ้างคะแล้วภาษาที่ปาลีที่จากบทสวดมนต์จากไหนเจ้าค่ะเรื่องนี้ในนักวิชาการก็ยังเถียงกันบ้างเหมือนกันแต่ดูเหมือนก็เป็นภาษาคล้ายๆเป็นภาษากลางของคนในยุคนั้นซึ่งจะคล้ายกับภาษาบาลีที่จริงคำว่าบาลีมันไม่ใช่ภาษาของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคำว่าบาลีถ้าแปลตรงตามศัพท์แปลว่าภาษาคัมภีร์อันนี้คือความหมายของคำว่าบาลีมันไม่ใช่ว่าเป็นภาษาของคนชาติประเทศนั้นประเทศนี้แต่คงมีความคล้ายคลึงกันมากกับภาษาที่ใช้กันแต่อาตมาก็เคยนึกอยู่เหมือนกันว่าในเมื่อพุทธองค์เดินทางหลายร้อยกิโลเพื่อโปรดผู้มีบารมีและเป็นคนละประเทศคนละแคว้นแล้วทำไมเขาจึงจะเข้าใจได้เพราะว่าสมัยนั้นก็การคมนาคมก็น้อยแล้วการเรียนภาษาอื่นก็คงน้อยและการที่
ทุกคนจะเข้าใจสำนวนเดียวกันก็คงจะยากนอกจากว่าเป็นความสามารถพิเศษของพระพุทธเจ้าที่จะพูดในสำนวนหรือในภาษาที่คนในแต่ละแคว้นจะเข้าใจแต่เรื่องนี้ค่อนข้างเป็นปริศนาเหมือนกันแต่มีหลักการสำคัญอยู่ข้อหนึ่งว่าในสมัยนั้นถ้าเป็นคำสอนในศาสนานี่เวลาบันทึกไว้ก็ต้องเป็นภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตเป็นภาษาของพวกพราหมณ์เป็นภาษาของคนชั้นสูงแต่พระพุทธองค์ตรัสห้ามไม่ให้แปลคำสอนเป็นสันสกฤตให้พูดภาษาท้องถิ่นแล้วแต่ท้องถิ่นแต่ไม่ต้องเป็นภาษาสูงหรือภาษาที่คนทั่วไปจะอ่านไม่ได้จะเรียนไม่ได้นั่นก็เป็นเหตุหนึ่งที่พุทธศาสนาเรามีบทบาทในการศึกษาตลอดมาอย่างตั้งแต่อย่างมหาวิทยาลัยนาลันทาเป็นต้นคือมีการสอนที่เน้นการสื่อสารไม่ได้เก็บคำพีไว้สำหรับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะอย่างเมืองพวกพราหมณ์เดี๋ยวท่านอาจารย์กลับไปอาตมาจะไปคนดูว่าล่าสุดพวกนักวิชาการเขามีมติเรื่องนี้บ้างหรือยังไงบ้างเพราะมันน่าสนใจมันแต่ถ้าสรุปก็ถือว่าภาษาบาลีคือคงใกล้ที่สุดกับที่ภาษาที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าใช้เวลาที่พระฝรั่งอยู่ที่เมืองไทยท่านจะต้องทำวีซ่าอย่างไรหรือครับต้องทำก็เป็นวีซ่าที่ต่อปีละครั้งแล้วก็ต้องมีวัดเป็นผู้รับรองเป็นสปอนเซอร์ซึ่งพระสายเราก็มีวัดป่านานาชาติเป็นสปอนเซอร์แต่บางท่านนี่ที่อยู่นานๆเช่นท่านอาจารย์ก็มีเรียกว่าวีซ่าถาวรคือไม่ต้องต่อเรียกว่าเป็นมีที่อยู่ในประเทศไทยนี่ถ้าคันต่อไปก็คือขอสัญชาติจริงๆเคยดำเนินการที่จะขอสัญชาติมานานมากแล้วแต่ว่าติดขัดอยู่ขั้นสุดท้ายเพราะว่าตามกฎหมายคงไทยถ้าใครขอสัญชาติไทยต้องสละสัญชาติเดิมซึ่งอาตมาขอสัญชาติไทยก็ต้องสละพาสปอร์ตอังกฤษซึ่งสำหรับอาตมาจะไม่สะดวกเพราะว่าถ้าเป็นพระไทยแล้วจะไปต่างประเทศต้องขออนุญาตมันเป็นขั้นตอนมันใช้เวลามันยุ่งแต่นี่ถ้าสมมติว่าโยมแม่ซึ่งตอนนี้อายุ86แล้วเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นอะไรไปอาตมาถือสัญชาติอังกฤษว่าได้ข่าววันนี้คืนนี้ก็ขึ้นเครื่องกลับไปได้ในเรื่องการสำหรับการเดินทางต่างประเทศการถือสัญชาติอังกฤษจะสะดวกกว่าแต่ใจจริงเนี่ยก็อยากมีสัญชาติไทยแต่ว่ามันไม่สะดวกเท่านั้นเองที่จริงแล้วน้อยคนที่ทำตามกฎหมายส่วนมากคนไม่ทำเขาก็เก็บพาสปอร์ตเดิมถือสองพาสปอร์ตแต่พระเราจะทำ ทั้งที่ผิดกฎหมายทุกคนก็บอกว่าไม่เป็นไรเขา
ขาไม่ถือหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพระเราต้องเข้มงวดเรื่องกฎหมายถึงเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราก็ต้องรักษาครับรัชการพระอาจารย์ครับหนูอยากทราบว่าถ้าเราเป็นห่วงพ่อกับแม่ของเราเป็นทุกข์เราต้องทำยังไงดีหมายถึงหนูอยากทราบว่าถ้าเราเป็นห่วงพ่อกับแม่ของเราเราจนเราเป็นจนเราเป็นทุกข์คือเมื่อเรารักใครก็ตามความต้องมีความทุกข์เป็นเงาติดตัวอันนี้ก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติคือความรักอยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่นั่นเพียงแต่ว่าส่วนมากเราคิดว่าคุ้มค่าถ้าเราชั่งน้ำหนักของความรักชั่งความรักของน้ำหนักของความทุกข์ที่ติดความรักเข้ามาก็ถือว่ายอมคุ้มค่าเราจะรู้สึกอย่างนั้นแต่ในเมื่อเรารักใครก็ต้องรู้เท่าทันว่าจะต้องมีทุกข์โดยเฉพาะในเมื่อเราเห็นท่านหรือว่าผู้ที่เรารักกำลังเป็นทุกข์และมีท่าจะเป็นทุกข์และมีปัญหาเราก็ต้องพลอยรู้สึกเป็นทุกข์ด้วยในระดับใดระดับหนึ่งแต่ที่ท่านอยากจะสังเกตก็คือความห่วงหรือความคิดกังวลไม่เป็นการช่วยคนที่เราเป็นห่วงเลยบางที่เรา เราคิดว่ามันเป็นเหตุเป็นผลเพราะรักต้องห่วงเพราะรักจึงต้องกังวลแต่นี้บางอยากให้สังเกตว่าถ้าเราเป็นห่วงแล้วมันทำอะไรไม่ค่อยได้หรือว่ามีแต่คิดวกวนอยู่ในสิ่งที่เราไม่มีอำนาจไม่อยู่ในวิสัยที่จะแก้ได้แล้วถ้าเราเป็นห่วงคนอื่นแล้วก็ยิ่งก็รู้สึกเครียดได้เหมือนกันเก็บกดกดดันเหมือนกันจนในเมื่อเราเป็นห่วงใครเราก็ถามว่าเราทำอะไรได้ไหมที่เราเป็นห่วงว่าท่านจะเป็นทุกข์เราเมื่อจิตใจของเราไม่ฝุ่งซ่านไม่วุ่นวายไม่กังวลจนเกินไปก็เลยถามตัวเองว่าเรามีส่วนในทำให้เกิดปัญหาบ้างไหมเรามีส่วนในการแก้ปัญหาได้บ้างไหมเรามีส่วนที่ทำให้คนเป็นทุกข์มีความสุขมากขึ้นได้ไหมถ้าเราได้คำตอบว่าอาจจะทำอะไรไม่ได้ก็ต้องวางใจเพื่อในเป็นอุเบกขาคิดว่าถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็จะพยายามทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ถ้ามันมีอะไรบางเล็กน้อยที่เราทำได้ที่จะลดความทุกข์และจะเพิ่มความสุขของผู้ที่กำลังมีทุกข์อยู่เราก็ทำไปในเวลาอันสมควรแต่สิ่งที่เห็นว่าการที่ปล่อยให้คิดวิตกกังวลวกไปเวียนมานั่นคือการทรมานใจตัวเองซึ่งไม่มีผลดีอะไรเลยไม่ทำให้ในสิ่งที่เรากังวลไม่ทำให้สิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นในเมื่อมีปัญหาไม่ได้ทำให้ปัญหานั้นหายไปได้ยิ่งกว่านั้นยิ่งกังวลเนี่ยยิ่งคิดไม่ออกยิ่งไม่มีปัญญาที่จะช่วยแก้ปัญหาอ
ครับนมัสการพระอาจารย์หนูอยากทราบว่ามีวิธีอย่างไรทำให้เรารวยน่าสนใจนะถ้าอ่านบทสัมภาษณ์ของคนที่แบบรวยที่สุดในโลกที่อาตมาอ่านเนี่ยประทับใจมันมีคนวอร์เรนบัฟเฟตซึ่งอาจจะเป็นอันดับที่สองที่สามในโลกแล้วเมื่อใครถามเขาเรื่องนี้วิธีให้รวยเขาบอกว่า I was in the right place at the right time Bill Gates ก็พูดคล้ายอย่างนั้นฮะก็ Bill Gates ก็เรียนในโรงเรียนซึ่งพอดีที่เริ่มมีเทคโนโลยีการสั่งคอมพิวเตอร์กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและโรงเรียนเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นแห่งแรกในโลกแห่งแรกในแคลิฟอร์เนียแล้วก็อนุญาตให้เด็กใช้ห้องคอมได้ทั้งวันทั้งคืนตลอดเขาจึงได้คือเพราะเขาอยู่ในเมืองนั้นพอดีอยู่ในโรงเรียนนั้นพอดีในเวลานั้นพอดีเขาก็เรียนหนังสือในชั้นนั้นพอดีมันก็มีอะไรเลยที่มันพอดีถ้าพุทธศาสนาแล้วเขาเองและวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็ถือว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขารวยมากคือโชคเขาโชคดีมีอะไรๆมันโชคดีมันอันนั้นมันเกิดพอดีอันนั้นก็พอดีเขาจะใช้คำว่าเออมันพอดีมันโชคดีคือพวกที่รวยอย่างนี้มันไม่ต้องไปสร้างภาพอะไรที่ให้ใครประทับใจก็พูดความจริงตรงๆว่าปัจจัยสำคัญคือโชคแต่โชคในเราในภาษาพระเราแล้วไม่โชคเราเรียกว่าบารมีนะเคยสร้างบารมีตั้งแต่ชาติก่อนเพราะฉะนั้นไอการที่บอกว่าใครที่ขยันมันเพียรใครที่ฉลาดที่ถ้ามุ่งมั่นนี่แล้วก็มีความมาดมุ่งมั่นอย่างนี้ในที่สุดต้องรวยแน่ไม่แน่หรอกไม่แน่เสมอไปเป็นปัจจัยเหมือนกันแต่ว่าจะว่ามันวันแน่มันนอนมันไม่ได้และที่คำถามที่น่าจะถามว่ารวยเพื่ออะไรถ้าไม่อยากรวยเพื่ออะไรแล้วเงินภาษาพระเหมือนกันเราเรียกว่าอะไรเรียกว่าปัจจัยเงินคือปัจจัยหมายถึงว่าเงินเป็นสิ่งที่นำไปสู่สิ่งอื่นเป็นsupport เป็นสิ่งที่ช่วยให้ได้ช่วยให้เข้าถึงสิ่งอื่นมันไม่ใช่เป้าหมายอยู่ในตัวของมันเพราะนั้นจึงควรจะย้อนถามว่ารวยเพื่ออะไรรวยทำไมทำไมอยากรวยโอกาสหน้าลองให้ข้อมูลอาตมาว่ารวยมันจะดีตรงไหนทีนี้ถ้าพูดตามสำนวนของพระเรามีสิ่งที่เรียกว่าอริยทรัพย์อันนี้เรียกว่าทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์ที่อยู่ในจิตใจคือถ้ามีความสุขเพราะเงินมันไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมบางทีเรามีปัญหาทางเศรษฐกิจตลาดหุ้นตกอะไรต่ออะไรเนี่ยเงินมันก็ลงไปได้หรือว่าเงินจะมีค่าน้อยลงอะไรทำนองนั้นจิตใจก็ไม่มีวันสงบได้แต่ถ้าฝึกจิตใจให้มีอริยสัจสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็เฉยๆเพราะว่าเรารู้ว่าที่มาของความสุขอยู่ภายในไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมอันนี้เรียกว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐถ้าทรัพย์ที่ยังอยู่ในธนาคารทรัพย์อันนี้ไม่แน่ไม่นอนหรอกเพราะนั้นให้รวยเป็นอริยทรัพย์ดีที่สุดเห็นได้กี่โมงแล้ว9 โมงถึงสักคอหนึ่งเนาะชีวิต
ที่มีปัญญาเป็นอย่างไรปัญญาปัญญามาคู่กับความรู้สึกที่เรียกว่ากรุณาความเมตตากรุณาอย่างดูสิว่าคนที่มีปัญญามากที่สุดเช่นพระพุทธเจ้าท่านใช้ชีวิตอย่างไรท่านใช้ชีวิตเพื่อคนเพื่อโปรดสัตว์เพื่อสร้างประโยชน์เพื่อแบ่งปันเพื่อให้คนอื่นจะได้ดับทุกข์ดามพระองค์ทีนี้ปัญญาเนี่ยยิ่งมีปัญญามากยิ่งมีความต้องการสำหรับศูนย์ตัวน้อยลงคือไม่อยากรวยไม่อยากมีอำนาจไม่อยากมีชื่อเสียงไอ้เรื่องโลกธรรมก็ไม่ได้เป็นเป้าหมายชีวิตแล้วมีความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งนอกตัวเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วมีปัญญาเข้าใจเรื่องทุกข์ว่าทุกข์มันเกิดยังไงมันดับยังไงความสุขเกิดยังไงดับยังไงผู้มีปัญญามากจะรู้ได้จากวิถีชีวิตว่าท่านทำอะไรเพื่อส่วนรวมท่านพยายามใช้ปัญญาที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ให้คนพ้นทุกข์และให้ท่านบรรเทาทุกข์ได้พอให้คนเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ดังปัญญาเป็นนามธรรมแต่เราก็ดูได้จากวิถีชีวิตและเป้าหมายชีวิตแต่ในระดับรองลงมาผู้ใช้ปัญญาก็ไม่ได้ใช้อารมณ์ไม่ว่าในการรับรู้จากข้อมูลจากภายนอกหรือว่าการวินิจฉัยข้อมูลตัดสินข้อมูลทำตรงตามความเป็นจริงไม่เอาอคติความลำเอียงด้วยโลภด้วยรักด้วยชังด้วยหลงด้วยกลัวเข้ามาแอบแฝงทำอะไรตรงตามความเป็นจริงไม่ทำด้วยความคิดเข้าข้างตัวเองจิตใจเป็นกลางนั้นจิตใจสามารถเป็นกลางจิตใจเห็นความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่านั่นคือตัวเราเป็นของเราจำผลทางด้านในทำให้จิตเป็นอิสระอันนี้ถ้าพูดเอกลักษณ์ของปัญญาที่จะรู้ภายในคือความเป็นอิสระจากกิเลสถ้าเอกลักษณ์ภายนอกคือวิถีชีวิตที่มุ่งมั่นในการสร้างประโยชน์สร้างความสุขโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรวันนี้คงพอสมควรกี่เวลา